กามินแอคชาลีทุบสถิติไลฟ์ขายน้ำพริกปลาสลิดนางงาม1ชั่วโมงนะครับทำยอดขายเกือบ8ล้านคนมงตัวจริงอยู่นี่นะฮะหลังจากที่พี่นวัดนะครับถูกกามินติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีตกเข้าร่มเต็มๆนะฮะติดตามทุกวันทุกคืนถึงขั้นที่ว่าประกาศอยากให้นางงามตัวเองทำได้แบบกามินนะครับล่าสุดฮะพี่นวัดก็ได้ติดต่อเจ้าตัวและแน็กชาลีมาไลฟ์ขายน้ำพริกปลาสลิดนางงามซึ่งก็ทำเอาว้าวหนักมากนะครับเพราะสามารถทุบสถิติไลฟ์ขายน้ำพริกแค่1ชั่วโมงทำยอดไปเกือบ8ล้านนะฮะขณะที่คนดูไลฟ์ถึง 160,000 คนก็เรียกว่าปังไม่ไหวเลยทีเดียวนะฮะโดยขณะเดียวกันนะครับใน Facebook ส่วนตัวของพี่นวัดเจ้าของเวทีมิสแกรนด์และน้ำพริกปลาสลิดนางงามนะครับก็ได้โพสต์ระบุว่าขายน้ำพริกกับกามินและแน็กสนุกมาก1ชั่วโมงเกือบ8ล้านบาทครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ